สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องณัชชา Channel ไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องณัชชา Channel ไว้ค่ะสำหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่ playlist ของช่องค่ะอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะแล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันแจกรหัสสมัครเน็ตเร็ว10 เมกเดือนละ79 บาทค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะคะสำหรับกสทช.ร่วมกับ AIS True Dtac NT ก็คือ TOT รวมกับ Cash นะคะและ3 BB หรือว่า 3 Mobile Band นั่นเองค่ะสนับสนุนมาตรการของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนช่วงโควิด -19 ระบาดรอบใหม่นั่นเองค่ะซึ่งเขาแบ่งความช่วยเหลือเป็น2แบบแรกก็คือออกแพ็กเกจเน็ตมือถือ79 บาทต่อเดือนนะคะไม่รวมแวตนะใช้งานได้30 วันค่ะสำหรับแอปหรือโปรแกรม Work from Home ไม่จำกัดปริมาณการใช้ค่ะความเร็วสูงสุดไม่เกิน10 เมกนั่นเองส่วนแบบที่2ก็คือเน็ตบ้านนั่นเองเพิ่มความเร็วเน็ตบ้านไม่ต่ำกว่า100 เมกทับ100 เมกกรณีที่ไม่ได้ใช้โครงข่ายไฟเบอร์เพิ่มความเร็วให้สูงสุดตามอุปกรณ์ที่ใช้นั่นเองค่ะซึ่งใช้ได้ตั้งแต่15 มกราคมที่ผ่านมาแล้วล่ะค่ะแต่ว่าต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมีนาคมนะคะห่วงเวลาตรงนี้แต่ละค่ายอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะคะสำหรับการเยียวยารอบ2วิธีสมัครโปรเน็ต79 บาทใช้งานได้30 วันทั้ง AIS Dtac และก็ True ค่ะก่อนหน้านี้สำนักงานกสทช.ได้ร่วมกับ3ค่ายมือถือนะคะไม่ว่าจะเป็น AIS Dtac แล้วก็ True เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อยู่แล้วนะคะซึ่งก็ได้ออกมาตรการเยียวยารอบ2มาค่ะก็เรียกว่าสำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่นอกจากจะให้ใช้งานแอปพลิเคชันหมอชนะโดยไม่เสีย Data แล้วนะคะยังมีการออกแพ็กเกจเสริมเพื่อสนับสนุนการทำงานจากบ้านหรือว่า work from home นั่นเองค่ะในราคาเดือนละ79 บาทนะคะมาดูที่ AIS ก่อนเลยค่ะสำหรับใครที่เป็นลูกค้า AIS นะคะวิธีการสมัครก็คือกดดอกจัน77773ตัวค่ะแล้วก็ดอกจัน977ตามด้วยเครื่องหมายชาร์ปหรือว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะก็79 บาทใช้ได้30 วันก็เดือนละ79 บาทนั่นแหละค่ะกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15 มีนาคมนี้ค่ะสำหรับ AIS ใช้ได้ทั้งลูกค้าระบบรายเดือนและระบบเติมเงินนะคะรายละเอียดการใช้งานของ AIS จะไม่เสียค่าเน็ตเมื่อใช้ Microsoft Office 365 หรือ Zoom ความเร็วสูงสุดไม่เกิน10 เมกฟรี 4G 1 จิกด้วยนะคะต่อมาลูกค้า Dtac ค่ะสำหรับใครที่เป็นลูกค้า Dtac นะคะวิธีการสมัครให้กดดอกจัน104ดอกจัน920ตามด้วยเครื่องหมายชาร์ปหรือว่าสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะเช่นกันค่ะเดือนละ79 บาทนะคะกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14 มีนาคมนี้ค่ะรับสิทธิ์ได้ทั้งระบบรายเดือนและระบบเติมเงินเช่นกันนะคะรายละเอียดการใช้งานของ Dtac ค่ะไม่เสียค่าเน็ตเมื่อใช้ Microsoft Office 365 หรือ Zoom และ Shopee ค่ะความเร็วสูงสุดไม่เกิน10 เมกนะคะเมื่อซื้อแพ็กเกจผ่าน Dtac App ก็จะได้รับวันใช้งานเพิ่มขึ้นอีก1เท่าหรือ60 วันค่ะต่อมาค่ะใครที่เป็นลูกค้า True นะคะวิธีการสมัครก็คือให้กดดอกจัน900ดอกจัน1880แล้วตามด้วยเครื่องหมายชาร์ปหรือว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะเดือนละ79 บาทเช่นเดียวกันค่ะกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 มีนาคมเลยนะคะรับสิทธิ์ได้ทั้งลูกค้าระบบรายเดือนและระบบเติมเงินค่ะสำหรับรายละเอียดการใช้งานของ True นะคะไม่เสียค่าเน็ตเมื่อใช้งาน Vlearn และ Vroom ความเร็วสูงสุดไม่เกิน10 เมกค่ะก็ดูเงื่อนไขของแต่ละค่ายก็แตกต่างกันไปนะคะ ถ้าหากว่าสงสัยในข้อมูลใดก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะที่กสทช.ไปที่เว็บไซต์นี้ก็ได้ www.nbtc.go.th ค่ะหรือว่ากสทช.นั่นเองหรือว่าจะโทรสอบถามที่หมายเลขนี้ก็ได้02670ตามด้วย84ตัวนะคะ02670แล้วตามด้วย84ตัวค่ะจำง่ายๆนะคะอย่าลืมค่ะใครใช้โทรศัพท์มือถือค่ายไหนอยู่ก็อย่าลืมไปกดรับโปรที่มีให้ในช่วงเวลานี้ด้วยกันละกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชา Channel ไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชา Channel ไว้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ